Thank you, Amal. Thank you, Ajahn Vithit. I got a question from the audience, and this is about one of the recommendations made by the National Human Rights Commission, Dr. Niran, just earlier. Is it possible to arrange for temporary shelters for the newcomers, when the fact is that they often have families awaiting them in Malaysia? Thailand is a transit country. So I guess the question is, actually, not only is it possible to arrange for temporary shelter, but whether or not that is the a solution, since according to the audience, Thailand is only the transit. Would there be any other solutions? ถามผมใช่ไหมฮะตอบเลยป่ะขอโทษค่ะขอโทษคำถามเขาก็คือใน recommendation ของคุณหมอค่ะมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าน่าจะมีการตั้งที่พักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะคำถามก็คือว่าในเมื่อเราก็รู้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่รอเขาอยู่ที่มาเลเซียประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเรียลลิสติกมากน้อยแค่ไหนที่จะเสนอให้มีการตั้งที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็เป็นไปได้แค่ไหนคือเรียนว่าประการแรกในข้อเสนอทั้งสองส่วนเนี่ยกรรมการสิทธิ์ได้ทำข้อเสนอไปที่รัฐบาลนะครับและในส่วนของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมาคือได้มีความพยายามในการที่จะตั้งที่ค่ายพักพิงชั่วคราวประมาณ4แห่งทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าครั้งแรกนั้นจะตั้งที่ทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชและต่อมารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมนั้นก็จะตั้งที่สกลนครแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปแต่ล่าสุดก็คือจะมีความพยายามในการตั้ง4แห่งเพื่อทำให้การดูแลของพี่น้องชาวโรฮิงญานั้นเนี่ยสามารถดูแลและคุ้มครองสิทธิต่างๆในเรื่องของระบบสุขภาพในเรื่องของการอยู่ร่วมในครอบครัวแต่ว่าเข้าใจว่ารัฐบาลคงมาติดในเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองและตอนนี้ก็มีการยุบสภาเป็นความคิดต่างๆนั้นเนี่ยก็หรือการกระทำในการดำเนินงานในครม.ก็มีการหยุดชะงักไปยันเซมิพาร์มาเนนต์แคมป์เนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่แม้กระทั่งทางจุฬาราชมนตรีก็ได้มีข้อเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เกิดการดูแลที่ดีกว่าที่ตม.ซึ่งสถานที่คับแคบและนโยบายการดูแลผู้ต้องกักของตม.นั้นเนี่ยเป็นการดูในระยะสั้นและที่คุมขังก็คับแคบซึ่งมันไม่เหมาะในการที่จะมาดูแลพี่น้องชาวริยาที่มีระยะเวลาที่อาจจะต้องอยู่นะครับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานอันนั้นคือสิ่งที่เราได้เหตุผลแจ้งกับทางรัฐบาลนะฮะและทั้งหมดนี้เราได้เสนอประธานรัฐบาลแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้ที่นำเสนอจากการที่เราตรวจสอบในเชิงนโยบายการจัดการ in fact theRecommendations that Dr. Niran has shared with us earlier was already submitted to the Thai government. And recommendations, as far as I recall, and Dr. Niran just remind me that last year the Thai government came up with the idea to set up the temporary shelters in a few places, for example, Nakhon Si Thammarat in the south.Sakon Nakhon in the northeast, and maybe two others, in order to give better care to the people who might have to stay in Thailand for a longer period of time. And this is also to make sure that family unity, family reunification is there.Access to social services is there. However, because of the political situation, that kind of policy has not been so far materialized.